ครับผมจิ้นนะครับผมจาก F2 Hand นะครับผมครับวันนี้มารีวิวเสียงนะครับ Pedal Tank นะครับผม Time Capsule 2นะครับผมปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้รีวิวเอฟเฟคของไทยนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมาทยอยรีวิวนะครับผมเริ่มจาก Pedal Tank ก่อนละกันนะครับผมก็จะมีพวกค่ายไทยดังๆอย่างพวก Shark Pedal Tank ครับผมมีอะไรกับ Exnoteครับผมกลุ่มพวกนี้ผมจะค่อยๆทยอยลงคลิปนะครับผมครับก้อนนี้นะครับผมเป็นดีเลย์นะครับผมอันบ็อกมาเนี่ยเราก็จะเจอคู่มือนะครับผมแล้วก็มีตัวเอฟเฟกต์ครับผมครับโดยที่ Pedal Tank เนี่ยเขาจะแถมไอ้ปุ่มยางไว้ติดด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเฮาติ้งนะครับผมเฮาติ้งก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับผมก่อนจะเราจะมาลงรายละเอียดเนี่ยเรามาจะมาดูที่ราคามือหนึ่งก่อนนะครับผมราคามือหนึ่งนะครับผมของ Pedal Tank นะครับผมทำแคปซูล2เนี่ยตัวแทนบ้านเราเนี่ยขายอยู่ 2,300 นะครับผมก็ถือว่าเป็นดีเลย์ที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับถือว่าราคากำลังดีแล้วกันนะครับไม่ได้ต่ำแต่ก็ไม่ได้สูงมากครับผมโดยที่ทาง Pedal Tank เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการหาเรียกว่าหาเสียงดีเลย์ที่ย้อนยุคเนี่ยเป็นพวกอนาล็อกดีเลย์เทปเอ็กโคประมาณนี้นะครับก็คือ Time Capsule 2เนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับผมก็คือเรียกว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็นอนาล็อกดีเลย์นะครับผมก็โทนเสียงที่เขาให้บอกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกกลุ่มพวกเทปเอ็กโคนะครับผมครับก็คือพวกกลุ่มอนาล็อกดีเลย์เนี่ยเสียงมันจะลอยขึ้นเรื่อยๆนะครับโน้ตตามเนี่ยมันจะค่อยๆผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆมันจะไม่เหมือนพวกกลุ่มดิจิตอลดีเลย์นะครับผมเรากลับมาดูที่ตัวเฮาซิ่งก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันต่างจากตัว Time Capsule 1ยังไงนะครับผมงานสีเนี่ยยังเป็นเบสเดียวกับTime Capsule 1นะครับผมแต่ว่าเหมือนว่าสีจะเข้มขึ้นครับซึ่งตัว Time Capsule 1เนี่ยสีมันก็เป็นสีเทานะแต่ว่าจะเป็นสีอ่อนกว่านี้ครับผมครับแต่ว่าจุดใหญ่ๆที่เห็นเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือค่า input level นะครับผมคือปุ่มนี้ครับผมก็ตัว Time Capsule 2เนี่ยมันเป็นมันเป็น2 bypass นะครับผมซึ่งโดยเรียกว่าหลายๆก้อนละกัน2 bypass เนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องเสียงดังขึ้นนะครับผมเวลาเราเหยียบใช้งานเนี่ยถ้ามันเป็นดีเลย์เนี่ยอยู่ในกลุ่มมอสเนี่ยเวลาเราเหยียบใช้เนี่ยเลเวลมันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับก็คือมีการดังขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยPedal Tank เนี่ยเขาก็แก้ปัญหาโดยการเพิ่มเลเวลเข้ามานะครับผมก็คือเป็นเลเวลฝั่ง input นะครับผมเรียกว่าให้มาตั้งมาคาลิเบตได้เลยว่าจะให้เวลาเหยียบดีเลย์แล้วเนี่ยให้มันไม่ดังขึ้นมามากครับผมกับจากเสียงที่ใช้งานอยู่ในตอนแรกนะครับผมก็ตรงนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับผมครับนอกนั้นอีก3ปุ่มเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับผมดีเลย์ก้อนนี้นะครับผมค่า time เนี่ยถ้าหน่วงเวลาเนี่ยมันจะวิ่งตั้งแต่40มิลลิซีเคิลนะครับผมถึง600มิลลิซีเคิลนะครับผมก็เป็นค่ามาตรฐานของอนาล็อกดีเลย์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาต่อใช้งานกันดูครับผมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะใช้กับเสียงแตกให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงด้วยนะครับครับตอนนี้ผมก็เซตอัพเสร็จแล้วนะครับผมกับเราเริ่มจากไบพาสนะครับผมโอเคครับเราจะดูที่ค่าคอนโทรลเนี่ยของTime Capsule 2เนี่ยเขามีมาให้4คอนโทรลนะครับผมก็มีเวทนะครับผมตรงนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นเลเวลนะครับผมแล้วก็อีก2อันเนี่ยจะเป็นค่าไทม์กับค่าฟีดแบ็กนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มฝั่งขาเข้านะครับผมตรงนี้ที่บอกว่าเวลาเราใช้เนี่ยบางทีเนี่ยเหยียบใช้งานเนี่ยมันทำให้ดังขึ้นเนี่ยเราก็ตั้งค่าได้โอเคครับเราจะเริ่มจากที่ input level แล้วกันนะครับผมโอเคครับมันก็ตั้งค่าได้นะครับก็คือเราก็ตั้งค่าให้มันเขาเรียกว่าเวทน้ำหนักให้มันเท่ากันกับเสียงคีย์นะครับผมผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาดูคอนโทรลอีกตัวนะครับก็คือเวทนะครับผมครับตรงเวทนี้นะครับก็คือทำหน้าที่เหมือนเลเวลอย่างที่บอกนะครับมันจะเพิ่มความดังเบานะครับของตัวโน้ตตามนะครับผมถ้าเรามาทางซ้ายสุดเนี่ยก็คือเสียงโน้ตตามเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงนะครับผมโ
เพื่อนๆสังเกตเสียงโน้ตตามนะครับผมผมไปที่เที่ยงละที่เที่ยงนี้ก็คือดังเท่ากับเสียงต้นนะครับผมแล้วก็บ่ายสามบ่ายสามนี่คือดังกว่าเสียงต้นละสุดนะครับผมครับเสียงตามก็จะดังกว่าเสียงต้นนะครับถ้าเปิดเยอะครับโอเคครับผมจะเปิดไว้ที่ประมาณเที่ยงแล้วกันนะครับผมตอนนี้เรามาดูค่าไทม์นะครับผมเริ่มจากปิดนะครับผมอย่างที่เขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าต้องการความคลาสสิกเนี่ยก็คือ pedal tank ตัวถามแคปซูล2เนี่ยมันจะให้โทนเสียงแบบนั้นนะครับผมก็จริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มพวกวินเทจดีเลย์นะครับผมเพราะว่ามันเป็นอนาล็อกดีเลย์นะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตเสียงตามดูนะครับมันจะค่อยๆลอยขึ้นเรื่อยๆมันจะกลางมันจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราให้ค่าถามเยอะๆเนี่ยจะเห็นภาพเดี๋ยวค่อยๆไล่ถามขึ้นไปก่อนนะครับผมเที่ยงนะครับผมบ่ายสามครับโน้ตก็ค่อยๆห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอัดสุดครับช่วงค่าไทม์ค่าหน่วงเยอะสุดเนี่ยก็คือได้ห่างประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคราวนี้เราจะลองมาปรับลองฟังซาวนะครับของเสียงตามนะครับผมว่ามันอุ่นพอไหมนะครับผมสำหรับตัวไทม์แคปซูล2ครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับถ้ามันเป็นพวกอยู่ที่อยู่ในดีเลย์ที่อยู่ในกลุ่มพวกอนาล็อกดีเลย์เนี่ยเสียงตามเนี่ยกลางมันจะค่อยๆเยอะขึ้นนะครับผมเสียงมันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆมันจะว่องขึ้นครับก็อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงของอนาล็อกดีเลย์นะครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาดูตัวสุดท้ายนะครับฟีดแบคนะครับผมเริ่มจากปิดถ้าปิดจะมีโน้ตมาตัวเดียวนะครับโอเคครับเที่ยงนะครับผมเที่ยงนี้มีประมาณ5โน้ตแล้วครับเราก็บ่าย3นะครับผมสุดนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค่าฟีดแบ็กลองใช้กับเสียงแตกนะครับผมI'm sorry.
าประมาณนี้นะครับผมใช้งานร่วมกับเสียงแตกนะครับผมครับเท่าที่ลองนี่ก็คือได้มาค่ามาตรฐานของดีเลย์อะนาล็อกดีเลย์นะครับผมก็อะนาล็อกเสียงของอะนาล็อกดีเลย์ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือให้เสียงโทนอุ่นนะครับผมแล้วก็เสียงตามเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเขาเรียกอะไรล่ะเสียงมันจะไม่มีย่านไฮนะครับผมกลางย่านเมเดิลเนี่ยมันจะค่อยเยอะขึ้นนะครับผมครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพวกกลุ่มอะนาล็อกดีเลย์อยู่แล้วนะครับผมครับถ้าเพื่อนๆชอบซาวด์ดีเลย์ที่เป็นอยู่ในกลุ่มวินเทจเนี่ยก็พีเดลแทงเนี่ยก็โอเคอยู่ครับผมครับกับราคานะครับราคาก็ถือว่าไม่ได้แรงมากเป็นข้อดีของพีเดลแทงนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก็ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ